ต้องบอกเลยว่าหน้าที่นี้ต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เท่านั้นนะฮะมันไม่ได้ยากเลยนะมันหลอกใช้เนี่ยปวดทั้งเมียมันเนี่ยจะบอกว่าเฮียไม่ได้สุขสบายนะทุกคนไม่ได้ยืนถ่ายเดียวนะฮะนี่ฮะอุ้มลูกไปด้วยถ่ายไปด้วยคือบีไม่ยอมอยู่เฉยๆนะทุกคนเหนื่อยมากกุ้งกระทะชีสไข่เยิ้มกระทะร้อนทุกคนนี่ฮะไข่รอบๆเลยตอนนี้กำลังเดือดปุดเลยทุกคนมาแล้วทุกคนหายไปครึ่งชั่วโมงมีเหลือตังค์ให้เราด้วยนะ500เอาตังค์ไปเท่าไหร่คะ2,000เหลือ500เยี่ยมไหนคะกุ้งวันนี้ขอดูหน่อยค่ะว้าวเจอใครนะแม่เอาแม่มาซื้อของด้วยเหรอแล้วก็นี่ทุกคนบอกเลยว่าชีสต้องชีสที่ห้อนี้เท่านั้นเป็นชีสเขาเรียกว่าแบ่งขายใช่ไหมซื้อของเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านเลยนะว่าวันนี้เมนูจะน่ากินแค่ไหนจะอ้วนแค่ไหนนะฮะและนี่อะไรอ่ะแกงสับปะรดค่ะสับปะรดของกินด้วยชื่นใจโอเคเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเด็กทำอะไรอยู่นี่ทุกคนเด็กหมดเลยตื่นเช้าเกินไป ดีๆโอ้ยตื่นเช้าเกินไปเพลียโอเคเจอที่บ้านทุกคนเอาไปนั่งคาซิปก่อนทุกคนกุ้งตัวใหญ่มากวันนี้โอ้โหอันนี้ไซส์อะไรคะ3 เมกะเดี๋ยวเราจะมาแกะกุ้งกันแบบว่ารวดเร็วเป็น3เมกะต้องช่วยภรรยาแกะด้วยนะครับมาคนที่บ้านเราเนี่ยคือยูทูบเบอร์3คนใช่ไหม4คนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะวุ่นวายมากทุกคนวันนี้ถ่ายชนกันอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูฮะต่างมุมต่างคนต่างทำอะไรกันอยู่นะฮะนี่ก็แกะกุ้งอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็แย่งที่นะครับทำหน้าดีๆทำหน้าดีๆ เจอกันตอนเช้าทำหน้าไงได้นะได้นะโอเคนี่ก็เดินทั้งวันนะครับทำอะไรครับทำทุกอย่างน้ำตาลปี๊บส่วนคนนี้ก็ล้างผักนะครับทุกมุมบ้านวันนี้มีที่ทำงานหมดนะฮะโอ้แล้วนี่ทำอะไรครับบอดูน้ำมันดิอันนี้คืออะไรน้ำอันนี้คือน้ำตกใช่ไหมใช่เฮ้ยน้ำตกไม่มีอะไรแม่เร็วสับให้หน่อยเร็วหน้าที่นี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากแม่แมวนะครับเป็นคนที่หั่นกระเทียมได้แบบว่าสุดยอดมากทำไมแม่ซอยได้ยิบอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวนี่ทุกคนโอ้โหซอยยิกซอยยิกต้องบอกเลยว่าหน้าที่นี้ต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เท่านั้นนะฮะมันไม่ได้ยากเลยนะมันหลอกใช้เนี่ยปวดทั้งเมียมันเนี่ยไม่เมียปอกกุ้งอยู่ไงแม่อยู่เฉยไม่ใช่เหรอแม่ก็ซอยกระเทียมไปเนี่ยไม่เฉยนะฮะไม่เฉยนะเดี๋ยวมาเอานะโอเคครับทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนนี่ฮะวันนี้ทำไมเราถึงต้องทำตรงนี้นะครับปกติเราไม่ได้ทำตรงนี้นะเนื่องจากนี่ฮะโทษทีนะคะแบ่งๆกันนะฮะเนื่องจากนี่ฮะถ่ายไม่จบครับถ่ายตั้งแต่9โมงตอนนี้บ่ายโมงถ่ายไม่จบนะทุกคนไม่เป็นไรเราใช้ที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะใส่เนยเลยครับใส่เนยแล้วไปไม่ใช้น้ำมันนะวันนี้ไม่ใช้น้ำมันหอมเนยมากมะคือแค่คิดภาพก็น่ากินแล้วเมนูนี้จะบอกว่าทุกคนมันง่ายมากเลยนะสามารถดูจบแล้วไปแมคโครเลยนะทุกคนแล้วซื้อวัตถุดิบมีแค่ไม่กี่อย่างนะฮะแล้วก็มาทำตามได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะคะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะอันนี้ใครสับให้คะแม่ค่ะแม่ค่ะเคี่ยวไปให้กระเทียมสุกทุกคนหลังจากนั้นใส่กุ้งลงไปนะคะจัดกุ้งก็สวยเลยอ่ะเทเลยค่ะนี่ทุกคนกุ้งวันนี้กิโลนะ2กิโลค่ะ2กิโลนะทุกคนประมาณ40ตัวเอกสารไม่ที่ดีก็ต้องช่วยทำนะครับง่ายมากเมนูนี้บอกเลยตอนนี้กุ้งสุกเรียบร้อยทุกคนหลังจากนั้นใส่อะไรคะอันนี้ใส่พริกไทยดำนะคะพริกไทยดำทุกคนไหนมาดูขอดูพริกไทยดำหน่อยมันต้องบดแบบนี้ใช่ไหมใช่โอเคค่ะใส่ไปเลยค่ะจะบอกว่าเฮียไม่ได้สุขสบายนะทุกคนไม่ได้ยืนถ่ายเดียวนะฮะนี่ฮะอุ้มลูกไปด้วยถ่ายไปด้วยบีไม่ยอมอยู่เฉยๆนะทุกคนเหนื่อยมากใส่พริกไทยดำไปมันจะหอมหอมหลังจากนั้นเราใส่ออริกาโน่ลงไปเลยนะคะจัดไปค่ะนี่ครับผงออริกาโน่ครับใส่ลงไปโคตรอร่อยแน่นอนวันนี้แล้วก็ผัดไปเลยแค่นั้นเองทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทุกคนร้อนมากอากาศร้อนมากเดี๋ยวเราจะทำให้มันร้อนกว่านี้อีกใช่ไหมมาเดี๋ยวขอไปจัดจานดูก่อนแล้วกันนะครับแป๊บนึงครับกระทะชีสไข่เยิ้มกระทะร้อนทุกคนนี่ฮะไข่รอบๆเลยตอนนี้กำลังเดือดปุดเลยทุกคนวันนี้เรามากินกับข้าวสวยญี่ปุ่นทุกคนเรามีพริกทอดด้วยนี่ฮะจะบอกว่าติดมากที่ห้อนี้ถึงขนาดต้องซื้อติดบ้านทุกคนดูนะมาม่าซื้อติดบ้านเท่าไหร่
ซื้อติดเป็นถังเลยเอามานี่เลยตั้งเลยแล้วกันมีทั้งหมดด้วยกัน3รสชาตินะคะมีต้นตำรับนะคะมีเห็ดทรัฟเฟิลนะคะแล้วก็มีรสไข่เค็มค่ะใช่คือแนะนำให้เพื่อนๆไปซื้อกินเพราะว่าเป็นเจ้าแรกนะทุกคนยี่ห้อเชียร์ทาโร่เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ผสมเมล็ดเจียทุกคนเมล็ดเจียนี่คือเป็นเมล็ดที่ทำให้อยู่ท้องใช่ไหมเป็นเจ้าแรกเลยทุกคนมี3รสชาติย้ำอีกรอบนะฮะมาม่าชอบขอกินคำนึงค่ะกินคู่กับข้าวถั่วค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนอร่อยทุกคนลองซื้อติดบ้านดูทุกคนเชียร์โตโร่หอมงามากมี3รสชาตินะทุกคนจะบอกว่ารสชาติแรกนะทุกคนเป็นรสชาติของไข่เค็มอันนี้เป็นต้นตำรับจากสิงคโปร์นะทุกคนมันจะหอมแบบหอมไข่เค็มจริงๆเลยอ่ะแล้วมีเมล็ดเจียด้วยเล็กๆกรุบ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 แต่บ้านเราเนี่ยชอบสุดเลยคือชอบรสชาติไหนคะเฮทัฟเฟิลคืออย่างนี้เลยทุกคนดีมากกลิ่นคือแบบนี่ปะปะชิมดูค่ะนี่อันเนี้ยทุกคนรสชาติเฮทัฟเฟิลอันเนี้ยคือดีมากกินกับข้าวเปล่าอ่ะเนี่ยทุกคนเป็นอย่างนี้เลยเห็นพริกร้อนแรงขนาดนี้ไม่เผ็ดนะทุกคนกินกับข้าวสวยแล้วร้อนนะสุดรสเฮทัฟเฟิลเนี่ยกรอบแบบกรุ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 บคือทุกคนกินหอมแบบพรีเมียมเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนะพริกทอดมันจะมีกลิ่นเฮทัฟเฟิลได้มันจะหอมไงแล้วมีกลิ่นแบบติดปลายลิ้นนะคะไม่เผ็ดเนาะใช่ไปกันเลยดีกว่าทุกคนฟ้าฟ้าเอาอันนี้นะคะ1คำนะคะนี่นะคะชีสแบบนี้เลยนะคะอืมโอ้บนข้าวนะคะตามด้วยขนมพริกงากรอบรสเผ็ดทรัฟเฟิลนะคะนี่ค่ะฟ้าโปะลงไปไปกินตามแม่บุ๊กทุกคนนี่ดูใส่เข้าไปแบบนี้หุ้ยแต่หอมเฮทัฟเฟิลมากเลยมาแล้วใส่น้ำจิ้มนิดนึงนี่ค่ะฟ้าตักกินนะคะนี่ทุกคนเป็นไงคะปุบปุบเห็นชัฟเฟิลยังยืนหนึ่งแล้วนี้ทุกคนอันนี้เป็นต้นตำรับนะรสแบบว่าออริจินอลของเขาเลยกรอบหอมงาทุกคนโรยหน่อยก็ได้มันจะหอมกรอบๆเลยทุกคนอันนี้คือมันอร่อยจริงๆนะอยากให้ทุกคนลองไปอุดหนุนดูใช่ค่ะราคาใน Shopee นี่ประมาณ179บาทเองนะใช่ไม่แพงทุกคนห่อใหญ่มากช่องทางการสั่งซื้อนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้แม่บุ๊กบอกแล้วกันได้ที่ Shopee นะคะท็อปนะคะวิลล่าค่ะแล้วก็ LINE@ เดี๋ยวขึ้นให้นะครับลองเข้าไปสอบถามดูแล้วก็ไปติดตามในเพจของเชียร์โทโร่ได้นะครับที่นี่เลยฮะ Facebook แล้วก็ IG นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะฮะลองไปสั่งตามมาดูทุกคนอร่อยเอาติดบ้านไว้กินกินเล่นๆก็ได้นะหิวก็แกะมากินเล่นๆไม่อ้วนด้วยอิ่มท้องด้วยเพราะมีเมล็ดเจียเป็นเจ้าแรกนะทุกคนที่มีเมล็ดเจียเพราะฉะนั้นเราต้องกินเลยนี่มันร้อนไปใช่ไหมคะคือดีมากวันนี้ทุกคนอยากขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำเมนูนี้เข้ามาเลยอ่ะถูกใจเรามากเลยอ่ะชีสยืดมากเลยทุกคนชีสที่ห้องนี้แนะนำนะทุกคนเป็นชีสแบ่งขายในแมคโครลองไปซื้อตามทุกคนใส่ไปในข้าวด้วยนะนี่น้ำจิ้มด้วยคำนี้นี่ป้าม้ามาให้คำนี้มาไม่ป้าป้าไม่มีอะไรจะมากไปกับคำนี้ของมาได้ป่ะด้วยสังเกตนะพอมีชีสนั้นหน้าตาจะเบิกบานมากไม่ได้ทำมาหลายคลิปแล้วเนาะชนไปไข่อร่อยมากเนาะกินแต่พริกทอดด้วยทุกคนรสไข่เค็มอันนี้อืมเอาไปกินเฮดเฟอร์เดี๋ยวหมดมาม่าชอบแย่งเป็นพริกนากรอบเจ้าแรกที่เรากินนะรสชาติมันดีอ่ะทุกคนมันกรุบ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 ดีอ่ะแล้วมันไม่เผ็ดชอบตรงเนี้ยนี่ใส่ไปในน้ำจิ้มเลยเนาะหืมย้อยเลยทุกคนไปเอาซีฟู้ดแม่มาเพิ่งทำสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยเนี่ยต้องมากินตัดกันเนี้ยเนาะป้าขอราดเลยได้ไหมมาได้ค่ะเนี่ยราดตรงนี้เลยนะนี่ทุกคนซีฟู้ดราดเลยนะแล้วตักขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาไข่ด้วยโอ้โหทุกคนไข่แบบว่ามาตูมมาตูมหน่อยใส่ซีฟู้ดด้วยซีฟู้ดแม่เป็นไงคะซีฟู้ดแม่คือยืนหนึ่งป้าป๋าคือนั่งพราะแม่ยืนคนเดียวไม่ฮาด้วยเนี่ยทุกคนใส่พริกกรอบลงไปด้วยฮะพริกงากรอบมันจะกรุบ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 หอมหลังจากที่รับประทานขนมพริกงากรอบนะคะก็คือควรจะรับประทานน้ำตามไปด้วย 1-2 แก้วค่ะเพื่อให้ไฟเบอร์ในเมล็ดเชียร์ค่ะทำแบบพองตัวมันจะได้อิ่มอยู่แล้วก็จะไม่ให้เกิดภาวะแบบอุดตันในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ท้องและไม่อ้วนด้วยใส่เซฟูก็คือดีมาก
ฟังเสียงมันนะเนี่ยข้าวมันรูหน้าไปเลยแล้วเนี่ยมันร้อนกินน้ำไหมคะร้อนจากกระทะไม่พอเผ็ดร้อนจากซีฟู้ดแม่อีกเนี่ยกินเห็ดทอดอย่างเดียวเลยแบบมาจากแม่ใช่ไหมชีสวันนี้คือสะใจมากแต่ที่สะใจคือไข่เนี่ยทุกคนเยิ้มๆแล้วโปะมันร้อนนะคะใช่มันร้อนมากควันยังขโมงอยู่เลยอ่ะน้ำมันเร็วนี่ประลาดให้นี่ไงกุ้งอาที่รักมาจิ้นซีฟู้ดไว้ป้ากินไข่ดีกว่านี่ไข่มันนวลนะมะทุกคนเอาไปทำตามดูนะแบบเนี้ยไม่ยากเลยทุกคนผัดกุ้งก่อนแล้วค่อยมาเรียงในกระทะเรียงแบบไหนก็ได้ไม่ต้องเรียงแบบแม่บุ๊กก็ได้แล้วแต่ใครชอบแล้วก็ชีสโปะกินอยู่ที่บ้านทุกคนช่วงนี้ไม่ต้องออกไปไหนอย่าบอกนะว่ากินกันหมดกุ้ง40ตัวอะบ้ากินอยู่คนเดียวเนี่ยมีคนถามเคล็ดลับมาบอกว่าเรากินยังไงถึงไม่อ้วนทุกคนอยากให้ลุกขึ้นยืนค่ะ จะบอกว่าเมื่อคืนอาบน้ำยังพูดกันอยู่เลยป้าอ้วนขนาดนี้เลยเนี่ยไม่เคยเกิดตั้งแต่คบกันมาเพิ่งเห็นป้าอ้วนระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงเหรอป้าอ้วนมากเหรอนะจริงทุกคนตอนนี้เนี่ยอ้วนมากแต่เมื่อคืนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นจะมีเฮ้ยเร็วๆนี้ทุกคนจะเตรียมตัวเห็นที่วิ่งไว้ในบ้านเลยทุกคนเราจะซื้อที่วิ่งใหม่ฮะตอนนี้ในบ้านแทบจะไม่มีที่เดินแล้วค่ะทุกคนเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้ของเล่นบีบีนี่ก็ปาไปครึ่งบ้านแล้วโต๊ะกินข้าวที่ถ่ายอยู่ตรงนี้ก็ครึ่งบ้านแล้วที่เดินจะไม่มีแล้วทุกคนเฮ้ยมาม่าบักกินแบบจะหมดแล้วอะเหลือครึ่งเดียวทุกคนเนี่ยกินไปครึ่งกระทะแล้วอะมันอมความร้อนมากเข้าปากได้พองเอาทุกคนกินเร็วไม่ได้ปกติเราเป็นคนกินเร็วนะหยิบกินอันนี้กินเร็วไม่ได้ร้อนทั้งไข่ทั้งชีสทั้งกุ้งบีบีมาแล้วทุกคนกินกุ้งไหมเนี่ยบีบีขึ้นมาดูดิมีกุ้งนะข้างบนอะมาดูไหมมาม่าให้เขาดูหน่อยนี่ดูดิกุ้งยังไม่ตายเลยเนี่ยกุ้งกุ้งว่ายน้ำยังไงนะคะกุ้งว่ายน้ำยังไงเวลากุ้งว่ายน้ำทำไงทำหน้าไงมันทำหน้าไงโอ้โหนี่คือกุ้งว่ายน้ำทำหน้าอย่างนี้ทุกคนแล้วเวลากุ้งร้องไห้ทำไงโอ้กุ้งร้องไห้แล้วเวลากุ้งดีใจทำไงกุ้งดีใจกุ้งดีใจทำนี้เหรอยังไงก็ฝากเมนูนี้ไว้ด้วยทุกคนลองไปทำตามดูเดี๋ยวเครื่องกระทะเดี๋ยวเก็บไปกินตอนเย็นเราจะไม่ทิ้งเนาะเวลาเราทำอะไรเสร็จแล้วเราเหลือเยอะอย่างเงี้ยเราจะเก็บไว้กินวันนี้เรามี3กองก็คือจะมีน้องทีมงานมีน้องทีมงานด้วยอ๋อเดี๋ยวให้น้องทีมงานเขาไปลองชิมดูนะฮะโอเคไงแล้วก็ฝากนี่เลยทุกคนขนมพริกงากรอบทุกคนมีติดบ้านไว้อร่อยจริงทุกคนกินแล้วไม่อ้วนด้วยผสมเมล็ดเจียนะฮะทำให้กินแล้วอยู่ท้องนะทุกคนเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยนะตาเชียโทโร่นะครับนี่ฮะมี3รสชาติทุกคนทัฟเฟิลไข่เค็มแล้วก็ต้นตำรับค่ะช่องทางการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับมี Shopee นะมี Shopee แล้วก็ค่ะวิลล่าค่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อผ่าน LINE แอดค่ะครับผมเนี่ยเดี๋ยวแอดขึ้นให้นะครับแล้วก็อยากเข้าไปดูนะครับในเพจก็ IG ก็มีนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับยังไงลองไปสั่งซื้อดูราคาถุงละใน Shopee นะถ้าใน Shopee นะถุงละ179บาทประมาณนี้77หรือ79ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดตามท็อปตามวิลล่าเนี่ยเราไม่เคยไปซื้อในนั้นนะเราสั่ง Shopee เอาอิ่มมากและอร่อยมากนะครับหายไปครึ่งกระทะไม่ไหวแล้วประมาณโลนึงมันกินกันโอเคทุกคนขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูพวกเราด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย